สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับนักโทษทางการเมืองของเมืองไทยคนหนึ่งก็ได้ใช้ชีวิตในช่วงที่ศาลให้มีการประกันตัวชั่วคราวนะครับตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตด้วยการหนีออกจากประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเข้ามาลี้ภัยการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เธอถูกรัฐบาลคสช.กล่าวหาว่ามีความผิดตามมาตรา116ในข้อหายุยงปลุกปั่นโดยเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวใน8ผู้ต้องหานะครับซึ่งข้อหายุยงปลุกปั่นนั้นก็คือการล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับในเพจที่มีชื่อว่าเรารักพลเอกประยุทธ์โดยที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าการทำภาพล้อเลียนผู้นำจะมีความผิดที่ร้ายแรงและเสรีภาพของพลเมืองไทยในการแสดงความคิดเห็นที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามสำคัญหลังจากนั้นนะครับแต่ต่อมาเธอก็ถูกตั้งข้อหาด้วยคดีที่ร้ายแรงอีกคดีหนึ่งนั่นก็คือคดี112ซึ่งแน่นอนนะครับ2คดีนี้เมื่อรวมกันแล้วศาลอาจจะพิพากษาจำคุกเธอไม่น้อยกว่า20ปีก็เป็นได้นะครับและหลังจากที่เธอถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานานกว่า2เดือนนะครับเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเธอจึงตัดสินใจหลบหนีออกมาเพื่อที่จะแสวงหาอิสรภาพให้กับชีวิตของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากที่จะสิ้นลมหายใจอยู่ในเรือนจำหรือในคุกในเมืองไทยนะครับและขณะนี้เธอก็อยู่ระหว่างการทำเรื่องเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนัทนะครับหรือคุณนัทธิกาวรธัญวิทย์นะครับซึ่งก็เป็นผู้ลี้ภัยการเมืองจากเมืองไทยที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในอเมริการายล่าสุดนะครับสวัสดีคุณนัทครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติในรายการก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่เส้นทางของผู้ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยการเมืองคนไทยที่ก็มีกันอยู่จำนวนไม่น้อยในต่างประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่หลายสิบคนทีเดียวนะครับตัดสินใจอย่างไรแล้วก็การที่จะต้องตัดสินใจในลักษณะที่ต้องทิ้งครอบครัวทิ้งแผ่นดินเกิดเพื่อที่จะขอลี้ภัยในต่างประเทศนั้นเนี่ยต้องเตรียมตายอยู่นานแค่ไหนแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแค่ไหนวางแผนอยู่นานแค่ไหนอย่างไรครับก็หลังจากที่ออกมาค่ะตอนแรกก็ยังไม่คิดนะคะก็คือยังใช้ชีวิตอยู่พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับชีวิตใหม่หลังจากได้รับอิสรภาพก่อนคือว่าพอออกมาใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเราได้รับรู้เรื่องราวของคนที่กระทบจากเหตุของตัวเราอะค่ะคือว่าคือพอนะติดคุกเนี่ยนะก็จะคิดแค่ว่าเรากระทบแค่ตัวเราออกมาเราก็คิดว่าเราคงจะต้องดูแลจิตใจเราคนเดียวใช่ไหมคะแต่พอออกมาจริงแล้วเนี่ยผลกระทบมันลามไปหมดถึงแม่ถึงพี่น้องถึงครอบครัวถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเหตุจากการที่เราติดคุกเนี่ยมันไปสร้างความเจ็บช้ำบอบช้ำให้กับคนอื่นด้วยโดยเฉพาะที่สุดเลยคือแม่ครับคือแม่นั้นมีอาการที่แบบว่าลืมอะค่ะจำอะไรไม่ได้เหมือนนั่งออกจากคุกปุ๊บเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าตอนที่นั่งถูกทหารจับตัวไปเนี่ยแม่ทำยังไงต่ออย่างเงี้ยแล้วก็ถามแม่เนี่ยค่ะว่าแม่ตกลงวันนั้นเนี่ยแม่ไปไหนต่ออะไรเงี้ยแม่บอกแม่จำไม่ได้อาการลืมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนัทเองถูกติดคุกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วใช้เวลาระยะหนึ่งเลยค่ะที่แบบนั้นอยู่กับแม่จนแม่เริ่มฟื้นแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังอ๋อวันนั้นแม่ไปอย่างนี้นะแม่ไปแต่มันคือเหมือนกับช่วงเวลาที่นัดติดคุกแม่แบนไปเลยอะค่ะครับแล้วก็แม่ก็ผอมแล้วก็เครียดแล้วก็ช่วงที่นัดใช้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยอย่างบางทีเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนใช่ไหมคะกลับบ้านดึกเนี่ยแม่ก็จะโทรแล้วอยู่ไหนคือเขาจะมีความห่วงตลอดเวลาภาพของการที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกทหารมาจับตัวที่บ้านไปแล้วก็ติดคุกเนี่ยมันคงหลอนเขาอะค่ะแล้วก็เขาก็จะห่วงตลอดเวลาที่แบบแล้วถ่ายไปเขาก็จะไม่นอนยังไม่กลับบ้านก็ยังไม่นอนครับแล้วขณะที่อยู่ในระหว่างที่ฝากขังอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกเนี่ยก็70กว่าวันใช่ไหมฮะช่วงนั้นแม่อาการเป็นยังไงครับแม่ไปเยี่ยมทุกวันนะคะที่คุกแล้วก็วันไหนไปศาลก็จะไปนั่งกอดอยู่ที่ศาลทุกครั้งทีนี้เราอยู่ในคุกเราไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอออกมาแล้วเนี่ยบางทีนะไปเจอน้องไปเจอญาติเพื่อนที่มาเยี่ยมแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าพี่แม่พี่ไม่กินอะไรเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย
แล้วแม่ก็จะผอมลงแล้วก็เขาตอมใจอ่ะมีงานเขาตอมใจคือ71วันเนี่ยค่ะนัทรู้เลยว่าถ้านัทไม่ได้ออกมาเร็วเท่านี้ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่ยังไงกันครับเพราะงั้นนี่ก็ทบเราสองคนมากครับเพราะงั้นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจลี้ภัยการเมืองออกมาหรือว่าหนีออกมาจากเมืองไทยนี่ก็คือเพราะว่าสงสารแม่ใช่คือไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกแล้วแล้วก็มันเหมือนมันเป็นตาบาปในใจว่าสิ่งที่เราทำโอเคว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นความผิดของนักที่ถูกติดคุกแต่นั้นมองว่าในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเราก็รับผิดชอบในการทำนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไปกระทบบุคคลีไปกระทบผู้มีพระคุณใหญ่หลวงของเราทำให้ท่านแบบทุกข์ใจที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้แม่ไม่เป็นอย่างนั้นอีกค่ะมันคือความรับผิดชอบของเราในมุมนั้นนะคะครับแต่ว่าการตัดสินใจหนีออกมาหรือว่าลี้ภัยออกมาจากประเทศไทยนี่ก็ยิ่งห่างไกลคุณแม่มากไปอีกใช่แต่อย่างน้อยที่สุดปลอดภัยคือเหมือนอะไรก็ได้ที่ทำให้ลูกปลอดภัยอะค่ะแสดงว่าเหตุผลการตัดสินใจหรือการตัดสินใจลี้ภัยเนี่ยก็มาจากความประสงค์ของคุณแม่ด้วยก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะคือส่วนหนึ่งด้วยคือจริงๆแล้วเป็นการตัดสินใจของนัทล้วนๆเลยจริงๆแล้วแต่ว่าการเตรียมใจอะค่ะมันไม่ใช่เราเตรียมใจคนเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่ห่างคนอื่นมาคนที่รักเราก็ต้องห่างเราเหมือนกันนะคะครับวางแผนครับทุกคนใช่ซึ่งพอจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาประกันตัวชั่วคราวมาตัดสินใจอยู่นานไหมครับว่าสุดท้ายต้องลี้ภัยต้องหนีออกมาแล้วไม่ได้ตัดสินใจทันทีหลังจากที่ออกจากคุกใช่ไหมแล้วคือสถานการณ์การเมืองด้วยค่ะคือมันก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าสถานการณ์การเมืองจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแล้วโอกาสของการสู้คดีของเราก็จะดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีความหวังตรงนั้นตลอดจนกระทั่งผ่านไปครึ่งปีได้ค่ะที่มีความคิดว่าเราไม่คิดว่าอะไรจะดีขึ้นเราก็ยังมองเห็นว่าเขายังสามารถอยู่ในอำนาจแล้วมีการสนับสนุนอำนาจอันนี้ต่อเนื่องมาโดยที่ไม่เห็นฝั่งนะคะครับครับแต่ว่าที่นัทตัดสินใจว่านัทอยู่เมืองไทยต่อนัทก็ไม่สามารถมีชีวิตปกติได้นั่นคือในส่วนของภาพกว้างในทางการเมืองที่มันเป็นการเมืองระดับประเทศแต่ในด่วนของคดีแล้วเชื่อว่า112หรือ116เนี่ยถ้าจะอยู่เพื่อสู้ต่อเนี่ยเราจะสามารถได้ความยุติธรรมคืนมาไหมครับคือณปัจจุบันนี้ค่ะทั้งสองคดีเนี่ยอยู่ในช่วงของการสืบพยานโจทก์ปากแรกซึ่งคดีนั้นผ่านมาเนี่ยปีครึ่งเกินปีครึ่งแล้วอะค่ะแต่ยังอยู่แค่ช่วงอย่างนี้และยังคาดการณ์ในคดีไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการแบบเป็นที่จริงจังอะค่ะยังไม่ถึงขั้นที่จะสืบพยานไปเยอะแล้วจนกระทั่งที่เราคาดเดาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในระยะเวลาของการสู้คดีซึ่งมองออกแล้วว่าใช้เวลานานนัทไม่สามารถมีชีวิตที่จะดำเนินต่อไปได้โดยปกติอะค่ะและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจไม่อยู่อะค่ะครับครับซึ่งคดีสองคดีเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลตัดสินเนี่ยโอกาสมองว่าโอกาสที่จะชนะคดีหรือว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสิ่งที่เรากระทำไปไม่ได้มีความผิดอะไรเนี่ยมันจะสามารถได้ความยุติธรรมได้ไหมฮะในถ้าดูจากข้อสองข้อหานี้ถ้าสู้ตามกระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยเป็นความคิดเฉพาะส่วนตัวนัทคนเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับจำเลยคนอื่นหรือว่าไม่เกี่ยวกับกระบวนการอื่นในส่วนตัวของนั้นมองว่าคดีทั้งสองคดีของนัทเนี่ยด้วยหลักฐานที่ใช้ในการนำฟ้องอะค่ะก็ไม่สมเหตุสมผลในการที่จะสามารถฟ้องได้แล้วนัดมองอย่างนั้นเลยนะคะนัดมองตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคดีเลยซึ่งมันไม่ควรเป็นคดีเลยด้วยซ้ำนัดไม่ควรจะโดนทั้งสองคดีนี้เลยด้วยซ้ำจากหลักฐานที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดถึงไม่ได้เชื่อในกระบวนการยุติธรรมจากหลักฐานตรงนั้นเลยทั้งที่นัดอาจจะคิดว่าถ้าหลักฐานแบบนี้โอ้โหยังไงเราน่าจะต้องรอดในกระบวนการใช่ไหมคะครับแต่ถ้ามองย้อนไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะโดนฟ้องเลยที่สามมหาจักรแบบนี้ครับทีนี้พอได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมาใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหมครับก่อนตัดสินใจทีนี้เมื่อตัดสินใจแล้วก็เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมครับถึงหนีออกมาก็เกินครึ่งปีอะค่ะอ๋อครับ
อืมทุกอย่างแบบใช้เวลาหมดเลยค่ะแล้อืวมก็ค่อยๆหมดเลยค่ะอืมต้องเตรียมคอะืไรอบ้างครับในการที่จะค่อยๆทำในระเพหืว่่อางจะรับสถานะของผู้ที่ลี้ภัยหรือว่าผู้ที่กลายเป็นคนที่แบบไร้แผ่นดินครับก่อนอื่นเนี่ยแล้วยังไม่ได้คิดว่าจะมาอเมริกาอืมตอนแรกยังมีความคิดว่าอาจจะแบบใช้คอนเนคชันบางอย่างที่ช่วยเหลืออือะไรมอย่างเงี้ยค่ะครับไปลี้ภัยในประเทศอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าน้าแต่ไม่มีพาสปอร์ตเพราะว่าโดนยึดไปตออนืที่ถมูกจับใช่ครับแล้วก็น้าก็ไม่คิดว่าจะสามารถทำพาสปอร์ตไปได้อืมทีนี้น้าพยายามหาความช่วยเหลือทางอื่นแล้วมันไม่สำเร็จนะอคืะมอืมพอไม่สำเร็จปุ๊บน้าก็เลยกลับมาตั้งต้นใหม่คือมันพยายามแล้วเฟลพยายามแล้วเฟลอยู่อย่างเงี้ยคอื่ะมอืในมระหว่างเนี้ยครจับนกระทั่งตัดสินใจกลับมาตั้งต้นสติรอบหนึ่งว่าเอาไงดีตัดสินใจลองไปทำพาสปอร์ตดูอืมแล้วตรวจว่าได้อืมพอได้พาสปอร์ตปุ๊บนั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของการที่ตัดสินใจว่าจะมาอเมริกาอืมทีนี้เมื่อมาแต่ว่าพอตัดสินใจแล้วเนี่ยก็อยู่คิดอยู่คนเดียววางแผนคนเดียวแล้วฮะบอกคุณพ่อใช่ก่อนค่ะบอกใคชุณ่แม่บอกเพื่อนบอกอะไรไหมฮะไม่มีไม่บอกไม่ค่ะนอั้๋อนมาบอกตอนที่แผนค่อนข้างจะสำเร็จแล้วอ๋อครับก็คือบอกคุณแม่เป็นคนแรกหรือใครฮะใช่ค่ะอ๋อคือต้องบอกให้เขาทำใจอะค่อะืมแล้วเขาคือเวลาที่นัดบอกใครเนี่ยนัดจะบอกว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้เจอกันอีกอืมแล้วเขาไม่สงสัยเหรอฮะว่าทำไมถึงพูดประโยคนี้ก็บอกเขาตรงๆอะค่ะว่าจะมีความคิดว่าจะไม่อยู่ไทยแล้วอืมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนัดไม่แน่ใจนะว่าเราจะได้เจออีกหรือเปล่าอืมแล้วที่พอบอกคุณแม่ว่าต้องลี้ภัยเนี่ยคำตอบคืออะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคือแม่บอกว่าอะไรก็ได้ที่ทอืำให้มลูกปลอดภัยอืมอะไรก็ได้ที่เขาสามารถเห็นลูกสาวเขาอะมีชีวิตปกติอะค่ะอืมอืมครับครับแต่ว่าดูทราบอะไรไหมครับว่าการจะเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันต้องเตรียมตัวอย่างไรอันนี้มีข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจอะไรไหมครับก็นักอ่านจริงๆอะนักอ่านอย่างบางทีอ่านบทสัมภาษณ์พี่จอมบ้างหรือว่าอ่านบทสัมภาษณ์คนอื่นที่เคยลี้ภัยบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาข้อมูลจากเว็บไซต์อืมจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็จริงๆมันมีเหมือนว่ามันมีหลายออปชันนะคะสำหรับการทำเรื่องลี้ภัยซึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราเลือกประเทศเหมือนกับว่าเราต้องมาประเทศก่อนแล้วเราอยากไปที่ไหนเงี้ยค่ะอืมพอมาประเทศแล้วประเทศนั้นทำยังไงก็ได้แต่ละที่ก็จะต่างกันอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่พอตัดสินใจว่าจะมาอเมริกาปุ๊บเนี่ยเราก็จะอ่านจากที่พี่จอมได้สัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักค่ะอืมแต่ครกั็บไม่เคยปรึกษาพี่จอมเลยอืมแใลช้ว่ก็ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยติดต่อพี่จอมไใมช่่เคยคติรดัตบ่อผู้ลี้ภัยทอีื่อยมู่ในอเมริกาเลอยืเพราะวม่าน้ำมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความลับสุดยอดอ๋อครับต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยฮค่ะะก็เลยไม่เคยปรึกษาครับใคผรมก็ทราบข่าวระแคะระคายจากคนที่อเมริกานี่อยู่ด้วยนะว่ามีน้องคนหนึ่งใน8คนเนี่ยจะมีการลี้ภัยเข้ามาอยู่ในอเมริกาก็ให้คําแนะนําไปต่อส่งต่อไปยังน้องอีกทีหนึ่งเขาคิดว่าผมแต่ว่าการจะต้องเตรียมใจไอ้เรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรต่างๆนั้นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่ว่าการต้องใช่ใชที่่สำคัญที่สุดคือการเตรียมใจอันคนี่้ะต้องใเชตร่ียมใจอย่างไรกับการต้องอะไรนะต้องทิ้งครอบครัวทิ้งคนรักทิ้งแผ่นดินเกิดแล้วไปอยู่ในแผ่นดินใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรแล้วก็ไม่รู้จะได้สถานะเมื่อไหร่แล้วก็แผ่นดินนั้นจะต้อนรับเราหรือไม่อะไรเงี้ยมันเป็นความกังวลมากแค่ไหนครับมันมีคำพูดหนึ่งที่จอมคือชีวิตเนี้ยแล้วอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะอืมแต่ว่ามันคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการติดคุกอีกแล้วอ่ะอืมมันมีคำพูดเนี้ยค่ะที่มันเป็นแรงใจผลักดันเราตลอดเวลาอืมคือนั้นรู้ว่าเส้นทางที่นั้นเลือกจะเดินเนี่ยมันมีอุปสรรคสารพัดมันมีขวากหนามมันมีสิ่งต้องฝ่าฟันอีกเยอะอะไรเองืี้ยคม่ะแต่มันคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการติดคุกอีกแล้วใช่ครับครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะเส้นทางของน้องการตัดสินใจลี้ภัยการเมืองของน้องกับของพี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะต่างกันของพี่ยังไม่ได้เผชิญกับชีวิตที่จะเรียกว่าวิกฤตที่สุดหรือว่าหนักที่สุดของการอยู่ในคุกมาก่อนถึงนําไปสู่การต้องไม่อยากอยู่ในแผ่นดินไทยอีกแล้วแต่ว่ามันมาจากปัจจัยอื่นอันนี้คือความแตกต่างในระดับหนึ่งแต่ว่าการตัดสินใจแบบนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองต้องติดคุกโดย
โดยที่แบบตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วก็มันเป็นเรื่องของเสรีภาพที่แสดงออกหรือการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งที่ได้กระทําไปแล้วก็โดนกล่าวหาแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าการเลือกอเมริกาการเลือกที่จะลี้ภัยในอเมริกานี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีหลายประเทศอย่างที่เราทราบเนี่ยนะอเมริกาการขอสถานะผู้ลี้ภัยใช้เวลานานมากแล้วก็ในระยะหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ในเรื่องของการที่จะรับผู้ลี้ภัยต่างประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆและทราบหมดทุกอย่างแต่ว่าทําไมเลือกอเมริกาอีกครับคือแล้วพี่เคยมาอเมริกานะคะแต่นั้นเคยไปประเทศอื่นแล้วในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจมาเลือกอเมริกาคืออันดับแรกคือเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วรับมีพื้นฐานที่สามารถสื่อสารได้ในภาษาอังกฤษอยู่แล้วโดยที่แล้วคิดว่าทำไมต้องเป็นเรื่องภาษาใหม่นะแต่จะลำบากแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องที่สองคือต้องบอกว่าอเมริกาเป็นประเทศแห่งความหวังต่อให้นโยบายทางการเมืองจะเปลี่ยนไปจากการที่มีประธานาธิบดีคนใหม่ก็เถิดนะคะครับยังไงอเมริกาก็ยังเป็นประเทศแห่งความหวังอยู่มีความหมายในซุกซอกทุกมุมของอเมริกาครับใช่ครับเป็นนักเรียนที่ว่าน่าจะสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ครับครับเป็นประเทศสุดที่ไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะครับไม่ว่าการจะได้สถานะผู้ลี้ภัยจะใช้เวลายาวนานแต่ว่าประเทศนี้มีความหวังให้ความหวังและก็ให้โอกาสเพราะงั้นโอกาสและความหวังจึงเป็นสิ่งที่ต้องคอยคว้าไว้ก่อนนะฮะอันนั้นก็ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถึงแม้ว่ายังมีประเทศนี้ก็ยังคงมีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เหมือนกันนะเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆก็มีปัญหาอยู่ไม่น้อยสําหรับคนที่จะขอมาสู่การลี้ภัยอยู่ในประเทศนี้แต่ว่าที่สําคัญสังคมของประเทศนี้เนี่ยเป็นสังคมที่ให้โอกาสคนถ้าทุกคนมีความหวังเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองอยากทําก็สามารถได้ทําได้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีของประเทศนี้นะครับทีนี้เมื่อตัดสินใจออกมาแล้วมาอยู่ในสถานะของผู้ลี้ภัยแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นผู้ต้องหาด้วยกันใน7คนเขาทราบกันแล้วยังครับตอนนี้ก็มาทราบที่หลังหมดใช่พอทราบแล้วเขามีท่าทีมีส่งข้อความหรือมีการสื่อสารมายังเรายังไงไหมครับก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับที่ไม่เห็นด้วยนี่เขามองอย่างไรครับเขาก็บอกว่าน่าอาจจะไปสร้างความยุ่งยากให้กับคดีของเขาอีกอ๋อครับใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็จะสนับสนุนก็มีคือดีแล้วพี่อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีทั้งสองเสียงเนี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเคารพในความเป็นการตัดสินใจนะครับครับรู้สึกเสียใจไหมครับถ้าหากเพื่อนใน7คนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างปัญหากับเขาแล้วตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปเสียอะไรอย่างเงี้ยเสียใจสิครับมันก็อยากให้เขาเข้าใจเราเหมือนกันว่าครับคือนั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อได้ในประเทศไทยในระยะเวลาปีกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะนั้นไม่สามารถทำงานได้นั้นไม่สามารถมีชีวิตปกติได้แล้วถ้านั้นยังอยู่ต่อนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั้นจะกลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางจิตหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งแบบว่าเขาเห็นไงคะคือเราเผชิญเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาด้วยกันเขาเห็นเขาก็จะรู้ว่าทางเลือกเนี้ยน่าจะดีกว่าสำหรับนั้นครับเขาก็โอเคเข้าใจแล้วก็ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การหลบหนีออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับคนอื่นอีก7คนไหมครับในแง่ของคดีนัดคิดว่าทางกฎหมายไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะคือในเรื่องของการประกันตัวอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของประเจ็บคนไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ในเรื่องของเนื้อคดีอะค่ะอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวพันกันค่ะซึ่งตรงนี้แล้วก็ยังคงคุยกับน้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งก็ปรึกษาทนายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่านั่นเองก็ไม่ได้แบบว่าเอาตัวรอดแล้วก็ชิ่งหนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ยังห่วงยังคุยยังปรึกษาทนายยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ตอนนี้ด้วยคดีอะค่ะมันยังไม่ได้เข้าไปถึงกระบวนการลึกๆอะค่ะมันก็เลยยังไม่ได้แบบว่าเข้มข้นนั้นมากอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้คนอื่นทั้ง7คนเคลื่อนไหวได้ยากขึ้นไหมครับกรณีที่หลบหนีออกมานัดไม่แน่ใจตรงนั้นแต่ว่าหลังๆมานี่น้องก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรที่รุนแรงอยู่แล้วนะคะพูดถึงว่าเดิมจากเดิมที่เราอาจจะแบบเคยทำเป็นแอดมินเพจด้วยกันหรือเคยอะไรด้วยกันเนี่ยก็น้องๆก็ไม่ได้ทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ย้อนไปสู่คดีอีกทีหนึ่งแอดมินเพจทั้ง8คนเนี่ยตกลงได้รับการประกันตัวทั้ง8คนเนี่ยตอนนี้ตกลงประกันตัวออกมา2คนแล้วเหลืออีก6แล้วฮะยังไงอ๋อ6คนออกมาก่อนค่ะอ๋อออกหมดแล้วอ๋อครับใช่6คนเนี่ยขัดแรกอะค่ะขัดแรก12วันแล้วก็กักตัวได้ออกมา6คนแล้วนัดกับคลิกเนี่ยโดนอายัดตัวด้วยคดี112ต่ออืมค่ะก็เลยกลายเป็น2คนที่อยู่71วันอืมครับครับแต่ทีนี้อย่างกรณีของของน้องนัดกับน้องอีกคนน้องปอนใช่ไหมค่ะครับทั้ง2คนโดนข้อหา116กับ112เหมือนกันไหมฮะใช่ใช่ค่ะครับแต่ว่าตอนแรกที่มีการจับกลุ่มนี่คือโดนข้อหาปลุกปั่นยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116ไม่ใช่ฮะแล้ว112เข้ามาตอนไหนครับจริงๆแล้วเขาแจ้งเรื่อง112ตั้งแต่วันที่แจ้งคดีที่กองปราบอ๋อครับคือตั้งแต่ในค่ายทหารเนี่ยพวกเราจะไม่รู้แหละเลยว่าจะมีโดนคดีไหมอะไรยังไงคือรู้ตัวทีคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปกองปราบตอนนั้นคือทุกคนถูกแยกกันหมดแล้วนะคะคือในส่วนของนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปกองปราบนะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะโดนคดีอะไรยังไงเลยจนกระทั่งถึงกองปราบแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่ถึงได้มาแจ้งว่ามีคดีอะไรบ้างแล้วมีสองคนนั้นที่โดนสองด้วยครับคดี112นี่เขาใช้อะไรในการกล่าวหาครับว่ามีความผิดตามคดีนี้หรือมาตรานี้เขาใช้หลักฐานซึ่งเป็นแชทกับ Facebook อะค่ะเป็นแชท2คนคุยกันใน Facebook แต่ว่าในลักษณะของการแคปหน้าจอออกมาเป็นหลักฐานแล้วแคปหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนเลยว่ามันเป็นหลักฐานที่เอามาจากFacebook ของนัทปอนจริงๆครับแล้วก็ในแต่ละท่อนของการนำมาฟ้องอะค่ะเป็นท่อนๆไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลหรือเป็นบทสนทนายาวๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วในบทสนทนาที่ถูกเอามาฟ้องก็ไม่ใช่บทสนทนาที่น่าจะเข้าข่ายมาตรา112เลยด้วยซ้ำบทสนทนาที่มีการเอามาฟ้องเนี่ยเป็นบทสนทนาของเราจริงๆไหมครับมันมีจริงมันเป็นของจริงแต่มันไม่ได้เป็นแบบยาวๆอย่างที่บอกค่ะที่บอกเป็นท่อนๆนะคะครับทีนี้ทั้งในแง่ของการล้อเลียนพลเอกประยุทธ์ทั้งในแง่ของการพยายามที่จะหาโยงเข้าไปสู่ประเด็น112ทำไมถึงต้องเป็นน้อง2คนฮะคุณนัทแล้วก็อีกคนคุณน้องปอนทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้จากคำฟ้องนะคะจากคำฟ้องที่ตั้งแต่ที่เขาแถลงข่าวแล้วก็คำฟ้องที่ถูกใช้ฟ้องในศาลนะคะเขามองว่านัทปอนเนี่ยเป็นเหมือนหัวโจกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นหัวโจกเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่าหัวโจกที่ว่านี่คืออะไรคือเป็นแอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะเขาเชื่อว่าพวกเราถูกจ้างอ๋อครับในคำฟ้องนะคะจากคำฟ้องเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะให้ยุยงปลุกปั่นแล้วก็ล้มล้มอะไรกลางกสช.อะไรแบบนี้อ๋อครับโดยที่มีนัทปอนเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรแบบนี้ครับครับคือเป้าหมายของถ้าจะว่าไปแล้วเป้าหมายของกสช.คือต้องการที่จะหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังผู้จ้างว่างั้นดีกว่าคือจ้างคือตอนนั้นในค่ายทหารแล้วก็ในคำฟ้องนะคะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่านัทมองว่าอันนี้นัทคิดของนัทเองนะคะว่าจังหวะที่นัทถูกจับแล้วก็ติดคุกค่ะเป็นช่วงก่อนที่จะมีการทำประชามติผ่านรัฐธรรมนูญปี50ค่ะทีนี้พูดถึงค่ะ59ครับใช่ครับใช่ครับค่ะทีนี้ทีนั้นก็เลยมองว่าคือถ้าเกิดตามข่าวเราจะเห็นเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าคณะเนี่ยจะพูดประจำว่าไซเบอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนควรประสาทมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าควบคุมตรงนี้ไม่ได้ครับทีนี้ในการจับกลุ่มพวกเราทั้ง8คนเนี่ยมันเป็นที่มาที่ทำให้หลายๆคนที่อยู่ในโลกออนไลน์กลัวแล้วก็มีการปิดเพจทางการเมืองในระหว่างนั้นไปเยอะหลายๆเพจหลายๆเพจดังๆปิดไปในช่วงนั้นก่อนที่จะมีการทำฉากปฏิกิริยาทีนี้นักเรียนมองว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวค่ะแล้วถามว่ามีผลไหมมีผลมากนะคะพี่จอมมีผลมากนะคะ
ครับก็เหมือเนพรกาัะบตทอีน่นั้นเนี่คยรับมันมีแค่ในโลกออนไลน์ที่มันที่มันอิสระในการนําเสใชน่อขค้อรับมูลนะคะอืมในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกลัวอืมสื่ออะค่ะสอื่ือมหลักถูกครอบงำไปอืหมมดแล้วอันนี้เราก็รู้เราก็เห็นอยู่อืมการนําเสนอข่าวของสื่อหลักมีด้านเดียวตลอดมีมุมอเดืียวมด้านเดียวอืมนําเสนอเพราะฉะนั้นมันมีแค่โลกออนไลน์เท่านั้นนะคะที่เนี่ยสามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นอีกด้านหนึ่งได้อืมทีนี้พอเกิดการจับกลุ่ม8 คนขึ้นมาแล้วเป็นข่าวใหญ่อืมก็เลยทําให้แบบเกิดกระแสความกลัวอืมครับแล้วน่าจะบอกว่าน่าเชื่อมากๆว่าการที่น่าถูกจับกัน8 คนเนี่ยเกิดจากการถูกแฮ็กเฟซบุ๊กอืมมันค่อนข้างเชื่อ100%เพราะว่าวันที่ถูกเขาบุกมาที่บ้านนะคะก็ถ้าหากเขาจะมีคําพูดบางอย่างทําให้เรารู้ว่าเฟซบุ๊กเราถูกแฮ็กแล้วแน่อืนมอนอืมเขาโอกาสที่เขาจะรู้ว่าเราเป็นแอดมินเพจเนี่ยยากมากครับจอยนอกจากเขาจะแฮ็กเฟซบุ๊กเราแล้วทีนี้นะเชื่อโดยดุษฎีจริงๆว่าเขาแฮ็กเฟซบุ๊กเราแล้วณวันนั้นแล้วการที่ข่าวแพร่กระจายออกไปว่า Facebook แฮ็กได้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากในกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในโลกออนไลน์ครับค่ะครับทีนี้คือเป้าหมายของคสช.ต้องการที่จะใช้น้องนัทกับน้องปอนเนี่ยเป็นตัวที่จะดึงไปสู่คนที่อยู่เบื้องหลังและตอนนั้นเนี่ยก็คือต้องการที่จะกําจัดหรือกําลังทําลายไอ้ขบวนการของฝ่ายการเมืองของกลุ่มพูดง่ายๆกลุ่มของคุณทักษิณนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามแล้วก็อย่างที่ว่าคือต้องการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับคนที่เล่นข่าวหรือคนที่เสพข่าวในโลกโซเชียลมีเดียต้องมากเพราะงั้นก็เลยกลายไปเป็นเลยต้องกลายเป็นไก่ที่ถูกเชใชือ่ดเพื่อทเีป่็จนะใหไ้ก่ลิงเนีดู่ยครับแต่ทีนี้ในความเป็นจริงฮะเพจเรารักพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนอะไรจากกลุ่มของคุณทักษิณจริงๆไหมครับคือเขามีคำถามตลอดว่านะรู้จักชินวัตรไหมอืมแล้วก็บอกว่าคุนณี่คือชคิำนถามวทัีต่รเจ้าหน้าที่สอบสวนใชเร่าหรือสอบปากคำเราใช่ไหมฮะใช่เรายสืนอบยันสวยนังไงให้ค่ะแล้อวืกอ็บอกว่านายก็ยืนยันตลอดเลยว่านายไม่ได้รู้จักกันอืมคือเรารู้จักเขาอือฮึเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอืมแต่นั้นก็บอกว่าก็คุณก็ไปถามเขาสิว่ารู้จักเราไหมอือฮึใครจะครัรบู้จักเราเราก็แค่โนบอดี้คนหนึ่งอือฮึแถมในเฟซบุ๊กนั้นก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงด้วยอืมครับทีนี้นายก็ยืนยันตรงนี้มาตลอดจนกระทั่งที่กองปราบก็ยืนยันแล้วก็ให้การปฏิเสธตลอดอือฮึตรงนี้อืมคือมันเป็นสิทธิ์ของเราอะค่ะอือฮึที่เราจะสามารถพูดอืมตรงนี้ได้แต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่อองืของมเขาอะค่ะครับทีนี้เพจเรารักพลเอกประยุทธ์นี่มีจุดกำเนิดขึ้นมาอย่างไรครับคือวันที่22 พฤษภา 57นะคะอือฮึที่เกิดการรัฐประหารอืมทีนี้ทุกคนก็จะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยทั้งทีวีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนอยู่ในชะงักอะค่ะอืพอี่จอดคือตอนนั้นเนี่ยคุณแสดงเคลื่อนไหวที่อักษรใช่ไหมคะครับทุกคนเคลื่อนไหวแบบทุกเถิงมีการการสัมพันธ์การมีการชักชวนกันไปมีการคุยกันในเรื่องของการเมืองตอนนั้นแล้วอยู่ดีทุกอย่างถูกชะงักอืมเราก็ทําอะไรไม่ได้นั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกมัดมือแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วหันมองเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เหมือนทําอะไรไม่ได้อืมเอ๊แต่ว่าโลกออนไลน์ยังได้อยู่เนาะในความคิดส่วนตัวของเราตอนนคั้รนับเอ๊โลกออนไลน์ยังได้อยู่เนาะทำไงดีสร้างเพจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนั้นก็ทําเพจอยู่แล้วหลายเพจอะไรเงี้ยค่ะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งวันนั้นถ้างั้นทําเพจดีกว่าทําขำๆเรารักคุณเอกประยุทธ์แล้วกันเพราะว่าเขาให้บอกว่าเราเขาห้ามเราแสดงความคิดเห็นการเมืองอย่างอื่นเพราะงั้นเขาก็บอกว่าเรารักแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นมุมที่แบบเสียดสีว่าจัดชื่อเพจเนี้ยเป็นเรารักเด็กเป็นยุทธแต่ว่าตรงแคตติกอรี่เป็นคอมเมดี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบว่าเหมือนเป็นการเสียดสีเป็นการแบบว่าสนุกขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความไม่เห็นด้วยในการรัฐประหารด้วยมุมมองที่ไม่รุนแรงอันนี้ในความคิดของนางนะคะครับอืค่ะอืมครับแล้วก็แต่ว่าคุณนัทเองก่อนที่จะมาทำเพจที่ว่าเพราะดูสถานการณ์การเมืองค่อนข้างจะไม่เปิดพื้นที่ให้มากเนี่ยอาชีพก่อนหน้านี้คืออาชีพจริงๆก่อนที่จะมาสู่การทำเพจนี่คืออะไรครับคือน้าเรียนจบทางด้านวิศวกรรมเคมีในสิ่งทอมาแต่ว่าน้าทำงานอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งมาตลอดทีนี้ว่าก่อนที่จะโดนจับเนี่ยน้าเป็นฟรีแลนซ์ทางด้านเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็ในระหว่าง
การทำงานเนี่ยด้วยความเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยและทำงานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็เลยทำให้แบบว่าด้วยความที่เองเป็นชอบการเมืองก็เลยสร้างเพจการเมืองขึ้นมาก็ทำเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วต้องทำมาตั้งแต่ปี52ทำตั้งนานแล้วแล้วก็ทำเป็นแบบงานดีเลย์มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วแต่งานหลักก็คือก่อนณวันที่โดนจับเนี่ยค่ะและเป็นฟรีแลนซ์ค่ะครับแล้วทั้ง8คนก็รู้จักกันยังไงฮะในการมาร่วมกันทำเพจในเพจในโลกออนไลน์อ๋อฮะมันคอนเนคกันด้วยโลกออนไลน์อะค่ะอ๋อครับคุยกันรู้จักกันอ้าวคนนี้ทำอันนี้ได้คนนี้ทำอันนี้ได้คนนี้ทำอันนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเราก็จะชวนกันมาเฮ้ยน้องคนนี้เป็นแอดมินเพจนี้อยู่แล้วคนนี้เป็นแอดมินเพจนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้กันแล้วเราก็จะคอนเนคกันถึงเวลาเราก็จะแบบเออพี่สร้างเพจนี้มาเป็นแอดมินกับพี่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมันคอนเนคกันอยู่แบบนี้อยู่แล้วครับเป็นอย่างนี้กันทุกกลุ่มอย่างนี้ปกติอยู่แล้วค่ะครับครับทีนี้อย่างพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวในทางการในการแสดงความคิดเห็นทางเพจหรือทางโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยในช่วงปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาคล้ายๆกันกับที่เราเคยเจอมานะครับอย่างล่าสุดนี่ก็มีการปิดตัวมีการเตือนมีอะไรต่างๆรวมทั้งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเองก็โดนข้อหาก็ยังคงมีปัญหานี้อยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งในฐานะที่คนที่ทำเพจด้วยกันเนี่ยยังเพจไข่แมวหายไปเนี่ยคิดในฐานะที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มของการทำสื่อพวกนี้เนี่ยคิดว่าหายไปเพราะว่าคสช.บังคับให้หายไปหรือยังคิดส่วนตัวคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพจไข่แมวครับนัดไม่คิดว่าคสช.เป็นคนทำให้หายไปหรือว่าเป็นคนจับแอดมินไปเพราะว่าในมุมของการทำถ้านั้นมองเหมือนถ้าย้อนกลับมาเหมือนสิ่งที่เองโดนนะคะถ้าเกิดแอดมินเพจไข่แมวโดนจริงๆเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็แถลงข่าวใหญ่โตใช่ครับเหมือนเป็นผลงานยิ่งใหญ่คือเหมือนตอนที่นัดถูกจับแล้วก็แถลงข่าวเนี่ยโอ้ยมันผลงานยิ่งใหญ่ของพวกเขามากเนาะค่ะไม่ว่าจะตำรวจหรือทหารที่แถลงข่าวเนี่ยโอ้โหทุกคนอยากออกหน้าอยากออกสื่อตลอดเวลาครับเหมือนกับว่าจะโชว์ให้เห็นว่านี่ผลงานฉันแล้วถ้าเกิดอย่างไข่แมวโดนเนี่ยโหมีแล้วค่ะจะเงียบเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นคิดว่าหายไปเพราะอะไรครับคือนัดมองสองอย่างสองเหตุผลนะคะเหตุผลแรกคืออาจจะถูกรีพอร์ตเยอะซึ่งการรีพอร์ตเนี่ยอาจจะถูกรีพอร์ตจากไอโอจากทางวอลุ่มของทหารก็ได้นะคะรีพอร์ตด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างคือทำให้วันหนึ่งเนี่ยเซฟบุ๊กตัดสินใจปิดระงับเหตุชั่วคราวก็ได้นะคะกับกรณีที่สองคือตัวแอดมินเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่น่าจะแง่ไหนคือไม่มีแอดมินคนไหนหรอกค่ะที่จะมีที่จะแบบว่าเป็นความลับแบบไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นใครครับมันจะต้องมีคนรู้แน่นอนอาจจะเป็นวงแคบกว้างนั่นเองแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาในตัดสินใจระงับระงับไปที่นี้เขาอาจจะแบบแค่ปิดชั่วคราวเขาเองก็ได้แล้วเราก็ไม่เห็นแล้วแค่ก็ซ่อมเพจแอดมินซ่อมเพจปุ๊บคนอื่นก็ไม่เห็นแล้วค่ะครับแต่ว่าโอกาสที่ดูกระแสอะไรเงี้ยค่ะครับแต่โอกาสที่ทางคสช.อุ้มแอดมินไปหรืออุ้มหายไปนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมมันไม่คิดนะคะโอเคครับโอเคทีนี้มาสู่คดีอีกทีหนึ่งเอ๊ะมีข้อคำถามเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วผู้ต้องหาคดี112หรือแม้แต่116เนี่ยโดยแล้วยิ่งถ้า2คดีนี้บวกกันด้วยแล้วเนี่ยทำไมถึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากมาตรา112จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกิดอะไรขึ้นครับนัดอันนี้นัดเข้าใจเองนะคะเพราะว่าตอนที่ได้รับการประกันตัวก็ไม่ได้มีเหตุผลในการชี้แจงออกมาว่าทำไมถึงได้แต่ว่านี่นัดเข้าใจเองก็คือในระหว่างที่71วันที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยค่ะไม่ว่าจะทนายหรือครอบครัวหรือว่านักกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆทั้งหลายค่ะช่วยกันเรียกร้องไม่ว่าจะการยื่นหนังสือกับองค์กรต่างๆการล่ารายชื่อของแอมเนสตี้หรืออะไรแบบนี้ค่ะครับเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ช่วยเป็นแรงที่ทำให้เกิดแรงกดดันกลับไปที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะโอเคลดเพชรแล้วก็ปล่อยออกมาครับซึ่งทนายเองก็ให้เหตุผลในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ก็คล้ายๆกันนี้ใช่ไหมฮะที่ว่ามันนี้
ใช่ค่ะครับเพราะว่าครับต้องขอบคุณทีมทนายสกสส.อืคอุฮณึอยากชาติมนตรีอะค่ะมอือฮึากเลยเพราะอว่ืามเหมือนแกไม่เคยทิ้งเราเลยอือฮึตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำแกดีเยี่ยมตลอดนะคะอืมแล้วก็ไปยื่นตลอดเหมือนญาติคนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยอค่ืะมครับแล้วก็ไปอัปเดตตลอดเลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยื่นหนังสือที่ยูเอ็นนะเอออืแต่มตอนนี้แอมเนสตี้เขาล่าล่าชื่ออืเรีมยกร้องให้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือครับจะคอยอัปเดตคอยพาแม่นัดกับพ่อปอนไปถวายฎีกาอะไรอือย่างเงี้มยค่ะครับตลอดคือตลอดเลยอือฮึครับแล้วก็เลยคิดว่าตรงนั้นแหละค่ะอ๋อทีนี้ที่จะให้ครับได้ทีอนอีก้พอหนีศาลมาแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าหนีคดีมาแบบนี้จะส่งผลต่อทนายไหมครับแล้วก็ขอโทษทางทีมทนายไปแล้วว่าที่ทอืำอให้ยุ่งยากเพราะว่าปัญหาต่อจากนี้ในเรื่องที่นัดหนีออกมาเนี่ยต้องเป็นทนายอะค่ะต้องรทัีบ่ต้องภไปาระหนักอือใช่ใชอื่อซึ่งนัดก็ขอโทษในที่นี้ด้วยแล้วก็มีการขอโทษส่วนตัวไปแล้วดอ้๋วอยนะคะครับแต่ว่าในมุมของความเป็นมนุษย์อือฮึที่คุณอยากมีให้กับตัวนัดเนี่ยคุณอยากอวยพรขออือใฮหึ้โชคดีอืมขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้แบบว่าได้รับอิสระอืมได้รับการได้รับอิสระตรงเนี้ยไปต่อยอดทำให้ได้มีชีวิตที่ดีได้อือมย่างเงี้ยค่ะครับครับครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของคดีก็ต้องว่ากันต่อไปใช่ไหมครับใช่อืค่ะมใช่แล้วใกช็่คดีนี้จะต้องมีการไต่สวนอีกกี่ปากก็ยังไม่ทราบเฉพาะของน้องเองนี่ถ้าหลบหนีมาเป็นแบบนี้แล้วนี่คดีจะเป็นยังไงต่อไม่ทราบใช่ไหมฮะไม่ยังไม่อืทรมาบเลยค่คะรับจอนเนี่ยที่บออกือว่ากระบวนการยังไม่ได้เข้าสู่กระบอืวนอกฮาึรลึกๆค่ะอือฮแตึ่ว่ามีเขาก็มีการแจ้งแล้วล่ะค่ะว่าจะมีพยานกี่ปากอะไรยังไงอย่างเงี้ยอค่ืะอมีอยู่ในรายละเอียดที่คงต้องถามทางทนายนะคะอืมครับครับมาถึงตอนนี้หลังจากที่ผ่านมาจะเรียกว่าก็หลายเดือนอยู่แล้วนะ5-6 เดือนทคี่่ะมาใช้ชีวิตใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยย้อนกลับไปสู่การตัดสินใจครั้งแรกการตัดสินใจลี้ภัยมานี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหมฮะโดยถ้านับวันนี้นะคอืะอฮึนักคิดว่านักคิดถูกอ่าครับเพราะว่าเหมือนตอนอยู่เมืองไทยชีวิตถูกดองค่ะอืมฮึถูกสตาร์ไว้อะค่ะพี่จออนืมทำอะไรไม่ได้ครับไม่สามารถทํางานได้ไม่มีเงินใชอื้มใช่นึกออกไหมคะคืออคย่รางับนั้นเลยอืมฮึแล้วกลายเป็นต้องเป็นภาระอืมฮึของครอบครัวอืมแล้วนับเป็นคนที่ทํางานมาตลอดแต่ไม่เคยอยู่เฉยๆคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้อืมฮึแล้วโแอล้วกาสมันทําให้เราฟุ้งซ่านอืมแล้วโอกาสที่จพะอติดมคาุอยกู่คดีปุ๊บก็มมัีนเหมมือนากันได้ครเัรบิ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนการได้นับหนึ่งอืมฮึได้นับหนึ่งได้ก้าวแรกก้าวที่สองเนี้ยค่ะอืมฮึอืโอมเคว่ามันไม่ได้ง่ายนะคอืะมฮึใช่ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่สบายอืมฮึเหนื่อยหนอืัมกฮึฝ่าฟันนะคะอืมฮึแต่ปัญหาทุกอย่างที่มีเราแก้ได้ด้วยตัวเราเองอ่ะพีอ่ืจอมคือครับเราอดทนได้แล้วถ้าเราบอกเราว่าปัญหานี้เราต้องอดทนนะโอเคเราอดทนปัญหานี้เราต้องสู้นะโอเคเราสู้อืนมึกออกไหมคะอืมครับมันก็ทําให้เราเดินชีวิตได้อืมครแัตบ่การที่ยังอยู่ที่เมืองไทยนั้นเดินชีวิตไม่ได้เลยอืแล้วมจะบอกยังไงดีว่าฉันต้องอดทนจนกว่าจะสิ้นกระบวนการแล้วฉันจะต้องติดคุกอย่างเงี้ยแล้วอบือกตัวเองมไม่ได้ค่อะืมครับแล้วกระบวนการก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีด้วยใช่ไหมใชคร่ับกําหนใชด่อนาคตกําหนดชีวิตอะไรไม่ได้เลยอใชื่มค่อะืมครับถามว่าความเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่หนักและที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยคืออะไรมันต้องคือมันเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะอืค่ะมพี่จอมอืมมันยากเสมออืมมันไม่มีความแน่นอนอยู่ในอนาคตอืคืมออย่างสมมติว่านัดวันเนี้ยนัดวันเนี้ยอืมมีเพื่อนมาชวนบอกว่าอีก2 เดือนไปเที่ยวนี่กันไหมเนี่ยอจืะซมื้อตั๋วอันเนี้ยไปเที่ยวกันไหมอืมนั้นบอกไม่ได้นะคะอืมนั้นบอกเลยว่ามันวางแผนอนาคตไม่ได้เลยอืมชีวิตนัดต้องเดินไปวันต่อวันมันยังไม่เสร็จเท่าดาวอะค่ะอืมมันก็เลยทำให้เราตอบอะไรไม่ได้ได้รับการช่วยเหลือจากใครยังไงไหมครับในชีวิตต่างประเทศตอนนี้ได้กำลังใจอืมใช่ใช่ใช่ครับได้กำลังใจเยอะเพรามะว่าากเพราะว่าแต่ละคนที่เป็นผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยนะก็รู้แล้วแต่มีชะตากรรมที่ใกล้เคียงกันแน่นอนการจะก็ช่วยเหลือในแง่ของกำลังใจที่จะให้ถึงกันและกันให้คําแนะนําอะไรต่างๆส่วนจะแล้วไดเร้ื่องกำลังใจจากผู้ลี้ภัยที่อื่นด้วยอ๋อใช่ที่ครแบับบว่าไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาฮ่านะคะฮ่าได้รับโทรศัพท์ที่แบบว่า
แล้วก็โทรมาเรื่อยเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับกำลังใจจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันคนที่ไม่เคยเจอกันซึ่งบางคนหลายๆคนไม่ยังอยู่ที่เมืองไทยนะคะซึ่งมันพิเศษมากเลยนะคะพี่จอมคือแบบมันพิเศษมากคือจากเราอะที่มีความคิดห่วงตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำมันตัดใจถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีเสียงสนับสนุนเราว่าดีแล้วน้องน้องตัดใจถูกแล้วพี่ขอให้น้องสู้นะพี่ขอให้น้องโชคดีคำเหล่านี้มันคือเวลาเราตอบกลับไปนะอาจจะตอบไปแค่ตั้งใจว่าขอบคุณค่ะแต่จริงๆอ่ะมันตื้นอยู่ในใจเราเสมอเลยนะคะอืมใช่ครับทุกครั้งที่ได้ยินหรือได้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะครับครับหรือเด็กบางคนที่เป็นผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้เปิดตัวครับแต่คือเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่ลี้ภัยมาก่อนแบบ4-5 ปีที่แล้วจนได้สถานะแล้วเนี้ยก็ติดต่อมานะคะให้คำแนะนำครับซึ่งเขาไม่เคยเปิดตัวเลยว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยครับอันนี้อย่างก็มีคนไทยคนหนึ่งนะที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็พอเขาทราบว่าผมจะที่จะสัมภาษณ์คุณนัทเนี่ยนะน้องนัทเนี่ยก็เขาก็ฝากกำลังใจฝากให้ต่อสู้นะแล้วก็ฝากชื่นชมนะฮะในการตัดสินใจที่ถูกต้องอันนี้ด้วยอันนี้นะอันนี้ก็คือมันก็มีคำพูดมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจมีกำลังใจมามากมายอันนี้ก็ฝากมาด้วยเหมือนกันนะนี่ก็จะมีจากหลายที่หลายชาติและจะทำกับคนต่างชาติด้วยนะคะอ่าใช่ครับแล้วถ้าคนต่างชาติที่แบบว่ารู้ว่าเรื่องของเราอ่ะเขายังรู้สึกชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นกำลังใจมากอ่ะพี่จอมใช่ครับครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในส่วนอื่นๆมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะฮะในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้การที่จะสร้างตัวเองการอยู่การกินใช่ฮะมันยังคือคนอาจจะมองว่าวิธีแล้วเนี่ยแบบว่ามันอยู่อเมริกาประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับไม่ง่ายนะคะต่อให้ไม่ได้มาแบบนัดมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับครับขั้นตอนการขอผู้ลี้ภัยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับนัทเองคือนัทเองไม่ได้ยื่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่เอกสารเดียวอะค่ะก็เลยอยู่ในช่วงของการเตรียมเอกสารจะคิดว่าน่าจะได้ยื่นเร็วๆนี้แล้วค่ะครับใช่เพราะว่ามันมีคดีมีเรื่องราวค่อนข้างจะมากจะว่าไปแล้วมากกว่าของผมด้วยซ้ำไปนะมากกว่าของผมมากแล้วก็เส้นทางอย่างที่บอกพี่จอมแล้วรู้สึกเป็นของพี่จอมนิดเดียวใช่ฮะของผมนิดเดียวฮะแล้วก็แต่ว่าของคุณนัทเองเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็มีการต่อสู้มีเส้นทางอะไรซึ่งเยอะเนี่ยนั่นหมายถึงว่าน้ำหนักของการที่จะได้รับการอนุญาตหรือให้ได้สถานะนี่ก็มีมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่อาจต้องใช้เวลาเท่านั้นเองต้องใช้เวลามากสำหรับอเมริกานะครับแต่ว่าเชื่อว่าจะได้สถานะค่อนข้างจะแน่นอนนะครับสุดท้ายมีอะไรจะพูดถึงหรือฝากถึงญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยอะไรไหมครับก็ถ้าเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนี่ยก็พึ่งอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะฝากเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอาจจะถูกมองข้ามของคือจากการที่นัทไปใช้ชีวิตอยู่ในคุก71 วันเนี่ยสิ่งที่นัทเหมือนแบกออกมาจากคุกอะค่ะนั้นไม่ใช่แค่ได้รับอิสรภาพนะแบกความทุกข์ของคนอื่นที่อยู่ในคุกออกมาด้วยอ๋อครับแล้วนัทอะคิดตลอดเวลาเลยว่าเราเสียใจมากการที่ไม่สามารถทำอะไรที่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกได้มากกว่านี้เลยทีนี้วันนึงเนี่ยนัทไม่เห็นน้องกอล์ฟอะค่ะน้องกอล์ฟพรทิพย์เจ้าสาวมาตาใช่ครับทำโครงการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆทำสายรีเทลแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่เฉพาะนักโทษการเมืองด้วยนะคะทุกคนแล้วนัทมีการได้คุยกับน้องกอล์ฟก็บอกว่าแล้วบอกว่าครับพี่ขอบคุณมากเลยนะที่กอล์ฟทำสิ่งนี้ก็บอกว่าโหพี่คนอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้มันทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ใช้คำนี้ซึ่งแบบโหนะแบบมันใช่อ่ะมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเราค่ะแต่นัททำไม่ได้แบบน้องนัทอยากให้การสนับสนุนสิ่งนี้ค่ะให้ดำเนินต่อไปคือล่าสุดเนี่ยนัทมีการน้องมีการขอบทความที่นัทเขียนไว้บน Facebook เรื่องเกี่ยวกับคุกอะค่ะแล้วก็มีการไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลงเว็บไซต์เอาไว้นัทก็โอเคเต็มที่ตรงนั้นทำได้ตรงนั้นไปแต่ว่าน้องยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำอยู่อะค่ะในการช่วยเหลือที่นี่ของน้องคือไม่ใช่แค่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกคนที่พ้นโทษมาแล้วก็มีการช่วยเหลือที่จะหางานหรือทำบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนัทอยากให้สิ่งที่น้องทำอะ
ออกสู่วงกว้างแล้วก็ได้รับการสนับสนุนวงกว้างมากกว่านี้ค่ะครับการออกมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนก็เมื่อได้สถานะแล้วสามารถลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศแบบนี้แล้วเนี่ยจะยังคงต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองต่ออยู่ไหมฮะหรือว่าจะยุติบทบาทในการที่จะพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วก็เข้าไปสู่ชีวิตของตัวเองแล้วก็วางหลักที่มั่นคงในต่างประเทศเลยคือด้วยความที่น้าต้องห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเป็นหลักนะคะพี่จันแล้วก็น้าอยู่ในระหว่างของการเริ่มต้นชีวิตซึ่งมันทำให้ขยับอะไรลำบากแล้วก็เลยเหมือนคนที่หยุดนะคะเหมือนคนที่หยุดทางการเมืองไปแทบจะไม่ได้พูดถึงหรือเคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ตรงกลางนะคะมันอยู่ในสายเลือดนะพี่จอมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุยกับใครก็แล้วแต่ทางด้านการเมืองนะก็ยังพูดเรื่องการเมืองได้เหมือนเดิมที่เคยพูดแต่ว่าด้วยโอกาสและเวลามันจำกัดทำให้มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนอะไรได้ค่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตนั้นยังบอกอะไรไม่ได้แต่นั้นยืนยันนะคะคือนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์และจุดยืนที่นั้นมีอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับจะมีอะไรที่จะฝากอยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้นะอยากเห็นประเทศไทยแบบเป็นประเทศที่มีเสรีมากกว่านี้และแฮปปี้ทุกครั้งการที่ได้เห็นข่าวดีในประเทศไทยและจะรักประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดของนักเหมือนเดิมแต่น่าจะได้ว่าแหมข่าวดีในประเทศไทยหายากไปหรือเปล่าหรือเรามองโลกเรามองประเทศไทยในมุมลบมากไปหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในจุดไหนนะฮะครับคือถ้าเกิดเราไปตามแต่ข่าวเนี้ยค่ะพี่จอมข่าวการเมืองนโยบายของรัฐตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่มีข่าวดีแต่บางครั้งเนี่ยเราออกไปเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆแสดงความคิดเห็นหรืออะไรแบบนี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นข่าวดีนี่ใช่ใช่ใช่ครับคือเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆออกมามีส่วนร่วมนะทางการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระโดยไม่ได้เกรงกลัวต่ออะไรนะต่ออำนาจทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณแห่งข่าวดีมากเลยครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะก็ถือเป็นข่าวดีอันนี้ก็มองในมุมนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีอะไรที่จะพูดถึงหรือฝากถึงเพื่อนทั้ง7คนที่ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีกันต่อไปไหมครับก่อนอื่นก็คือต้องขอโทษน้องๆก่อน7คนที่แบบว่าพี่ไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้บอกให้น้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรทั้งสิ้นเลยครับแล้ววันหนึ่งก็มาโผล่อยู่ที่นี่แต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็คือไม่ได้ทิ้งพวกเราถ้าเกิดว่ามีอะไรในเรื่องของคดีเรื่องอะไรเราก็ยังคุยกันอยู่เป็นปกตินะคะคือคดีมันเกี่ยวพันกันนะคะพี่จอมใช่ไหมต้องคุยกันตลอดในเรื่องของคดียังคุยกันตลอดไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเราที่บอกอะไรไม่ได้มากกว่านี้ยังบอกอะไรที่แบบแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองมันเป็นยังไงต่อไปด้วยแต่ว่ายืนยันก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งน้องๆครับสถานะของตัวเองตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้คำมั่นสัญญาอะไรได้เลยใช่ไหมว่าจะทำนั่นทำนี่จะให้อะไรหรือจะยังไงต่อไปครับแต่ระลึกถึงเสมอครับส่วนคุณแม่ก็ยังคงติดต่อกันอยู่ใช่ไหมฮะสามารถติดต่อกันได้ใช่ค่ะการที่แต่ว่าด้วยการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังดีกว่าต้องไปยืนคุยกันผ่านลูกกรงถูกไหมฮะพี่จอมนะจะบอกว่าที่เรือนจำหญิงเนี่ยด้วยความเป็นนักโทษการเมืองเนี่ยน่าจะถูกล็อกอยู่ในห้องเหมือนกับว่าจะต้องถูกล็อกว่าจะต้องไปเข้าเยี่ยมที่เบอร์ห้องเบอร์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นภาพของการที่เรานั่งอยู่ในห้องเบอร์นี้เนี่ยมันมองไปที่ประตูอะแล้วจะเห็นแม่เดินขึ้นบันไดมาทุกวันมันติดตาเรามากเลยอะพี่จอมแล้วแม่นั้นก็เกือบ80แล้วอะแม่ต้องเดินขึ้นบันไดแบบเกาะราวบันไดมาแล้วค่อยๆเดินมันแบบว่ามันคาที่ใจเราภาพนี้มากค่ะนั้นไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกมาถึงแม่ยกโทรศัพท์แล้วแม่ไม่ได้ยังยิ้มแย้มแช่มชื่นว่าแบบแม่สบายดีทุกครั้งมันไม่ใช่อ่ะนั้นไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกนะทีนี้พอมาอยู่ที่อเมริกามาอยู่ที่นี่ก็สามารถคุยได้ด้วยความรู้สึกที่แฮปปี้กว่าใช่ไหมฮะผ่านโทรศัพท์ผ่านอย่างเช่นจะออกไปไหนถ่ายรูปแม่ดูเนี่ยแม่แฮปปี้แล้วอุ้ยเต็มตัวอันนี้สวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเสื้อตัวนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าพอคุณแม่ถูกคุกคามอะไรไหมครับพอทราบว่าตอนนั้นไม่มีอ๋อฮะ
ครับตอนนี้ไม่กม็ียังไม่ได้มีปัญหากดดันอะไรแต่ว่าก็ยังคงสื่อสารกันเห็นหน้าเห็นตากันกันอยู่ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช่เป็นความโชคดีอันหนึ่งแล้วก็เป็นสแิม่ง่ทีเร่าดก็ีเข้มแข็งมากค่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากครับมีอะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลกสช.ไหมครับก็ไหนๆก็น่าเชื่อนะคะว่ากสช.อยากจะให้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งเร็วๆที่สุดเป็นความเชื่อโดยส่วนตัวจริงๆเชื่อจริงๆนะคะทีนี้การที่จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลก็ยอมต้องยอมที่จะสละอำนาจที่เต็มถึงแล้ววันนี้แล้วก็ปล่อยให้อำนาจไปอยู่ในมือของประชาชนแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะหวังว่ารัฐบาลจะยอมสละอำนาจที่ยังถืออยู่ให้ไปอยู่ในมือประชาชนจริงอันนั้นคือการแก้ปัญหาทุกอย่างที่ดีที่สุดค่ะเชื่อเลยต่อให้คุณจะมองว่าคนไทยไม่พร้อมกับอำนาจในมือหรือว่าประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องลองค่ะครับอย่าลองเหมือนที่คุณลองปฏิวัติเข้ามายึดอำนาจแล้วก็บริหารประเทศนะคุณก็ต้องยอมลองที่จะให้ประชาชนบริหารตัวเองกันครับครับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่ในการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดียในการทําเพจที่พูดถึงเรื่องการเมืองมีอะไรที่จะแนะนำไหมครับหลังจากที่ตัวเองตกเป็นเหยื่อตกเป็นไก่ที่ถูกเชือดให้ลิงดูไปเรียบร้อยแล้วครับก็ยืนยันนะคะว่า Facebook กับ LINE แฮกได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวตรงนี้หนึ่งด้วยคือไม่ได้หมายความว่าให้กลัวนะคะคือให้ระวังตัวค่ะอย่าประมาทแค่นั้นเองครับแต่อย่ากลัวเกินไปค่ะกลัวเกินไปไม่มีประโยชน์กับชีวิตค่ะอย่าใช้ความกลัวนำชีวิตค่ะครับครับมีสิ่งหนึ่งที่คนที่ลี้ภัยการเมืองแล้วออกมาเคลื่อนไหวในต่างประเทศคือยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงวิพากษ์วิจารณ์ยังคงต่อสู้ยังคงอะไรล่ะฮะต่อต้านกับเผด็จการอยู่ในเมืองไทยทีนี้บางทีบางคนนะก็บอกเอ๊ะทำไมคนไทยถึงไม่ยังเงียบอยู่ยังทนอยู่อะไรต่างๆเองเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดง่ายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกคนพวกเราเองที่ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มองย้อนกลับไปคือว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรคือความเสี่ยงต่อความเสี่ยงต่อการติดคุกต่อความตายต่อการที่ถูกคุมขังมันมีมากกว่าเราเยอะอ่ะเพราะงั้นการจะไปคาดหวังการจะไปตำหนิว่าทำไมยังทนอยู่ได้ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้อำนาจเผด็จการมันเหลิงอำนาจอยู่ทำไมอันนี้มันก็เราไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเข้าใจสถานะของคนไทยที่อยู่เมืองไทยแทนที่เราจะไปเหมือนต่อว่ากันเนี่ยแล้วก็ให้กำลังใจกันดีกว่าครับมันได้พลังบวกมากกว่ากันนะใช่ในขณะเดียวกันนะมองย้อนกลับมาในส่วนของผู้ลี้ภัยเองผู้ลี้ภัยที่เขาต่อสู้ทางการเมืองมาได้เคลื่อนไหวอะไรมาแล้วก็ลี้ภัยออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาเงียบแล้วเขาหยุดไปเนี่ยเขาไม่เคลื่อนไหวต่อเพราะด้วยปัจจัยแรงต่างมากมายที่เกิดขึ้นผู้ลี้ภัยด้วยกันเองก็ไม่ควรที่จะไปตำหนิใช่ไหมฮะอย่างสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมอย่างกรณีของน้องนัทเองเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกต้องทำคือการต้องสร้างหลักปักฐานให้ตัวเองอยู่ได้นะฮะเลี้ยงชีพอยู่ได้มีอาชีพการทำมาหากินซึ่งมันไม่ง่ายเลยสำหรับการเริ่มต้นที่จะเรียกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่จะพูดอย่างนั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะติดลบด้วยซ้ำนะเริ่มต้นจากติดลบหรือเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยซ้ำเพราะงั้นมันไม่ใช่ง่ายเลยที่จะต้องอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วต้องเคลื่อนไหวทางการเมืองไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยอย่าได้มีการตำหนิต่อว่าหรือการไปดูด่าคนที่ลี้ภัยการเมืองมาแล้วอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันมันมีปัจจัยต้องสร้างความเข้าใจในหลายมิติมากสำหรับคนที่ต่อสู้ทางการเมืองทั้งที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ทั้งที่ลี้ภัยการเมืองมาอยู่ต่างประเทศนี้ด้วยนะครับครับสุดท้ายมีความหวังไหมครับว่าสุดท้ายจะได้กลับประเทศไทยอีกครั้งนั้นพยายามที่จะไม่หวังนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะนั้นก็ยังมีความหวังเสมอที่ได้กลับไปเหยียบแผ่นดินเกิดครับเป็นความหวังที่เป็นแรงเป็นแรงใจที่เราฝันที่อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นครับอันที่เราจะสามารถกลับไปเหยียบประเทศได้เนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปจนกระทั่งเป็นประชาธิปไตยจนกระทั่งยอมรับให้นักโทษการเมืองที่ลี้ภัยออกมากลับไปเยี่ยมประเทศได้เนี่ยแสดงว่าวันนั้นประเทศไทยต้องพิเศษมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาในคดี112นะครับใช่สามารถกลับประเทศได้ปลอดภัยนี้แสดงว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากอยากจะฝันเห็นประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่ฝันแค่อยากให้ตัวเองได้กลับไปครับ
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความฝันนี้จะเป็นจริงหรือไม่จะเป็นจริงหรือเปล่าชั่วชีวิตนี้จะได้เห็นความจริงนี้หรือไม่อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้อีกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเหมือนกันฮะการได้กลับประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นความฝันอยู่ในความฝันมีบางคนบอกว่าก็เหมือนกับถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะการได้กลับประเทศไทยก็เป็นความโชคดีอย่างที่สุดในชีวิตเหมือนกันสําหรับผู้ลี้ภัยที่ยังคงไม่สามารถกลับประเทศไทยได้นะครับก็นี่คือสถานะของผู้ลี้ภัยจริงๆอย่างวันแรกที่น้องนัทเดินเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนหนังเก่าอ่ะหนังเก่าที่มันเป็นหนังเก่าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพี่อ่ะมันฉายซ้ําอยู่ในหัวพี่ครั้งนึงอ่ะใช่มั้ยมันค่อนข้างจะถึงรู้ว่าต้องเจออะไรแล้วมันค่อนข้างจะสาหัสมากงั้นแต่ว่าเชื่อมั่นอย่างหนึ่งด้วยความที่น้องนัทเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะแล้วก็กล้าหาญแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําใหฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วเชื่อว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ปักหลักยืนอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แน่นอนแล้วก็รวดเร็วด้วยอันนี้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น ครับก็มีอะไรที่จะขอความช่วยเหลือหรือจะลักษณะเป็นการฝากอะไรหรือจะขอคำแนะนำที่แนะอะไรจากบรรดาผู้ลี้ภัยการเมืองจากทั่วประเทศทั่วโลกไหมครับว่าอยากที่จะให้เขาช่วยอะไรหรืออยากที่จะฝากถึงอะไรกับเขาไหมครับหรือยังไงเพื่อนร่วมเส้นทางเดียวกันแล้วที่ความหวังหนึ่งมากเลยนะคะสำหรับผู้ลี้ภัยที่ออกมาจากประเทศทั่วโลกอะค่ะแล้วอยากเห็นการรวมกลุ่มกันแล้วอยากเห็นการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวแบบมีศักยภาพอะทุกวันนี้ทุกคนเป็นปากเจ็บหมดเลยคืออยากทำก็ทำแล้วอยากเห็นการรวมกลุ่มกันแล้วมันจะมีพลังมากนะคะแล้วมองว่าผู้ลี้ภัยทุกคนที่สามารถออกมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอยากเห็นจริงๆแต่การองค์กรที่เคลื่อนไหวเป็นแบบมีศักยภาพจริงๆค่ะครับก็อย่างว่านะครับแต่ละคนก็พกพาความเป็นปัจเจกของความเป็นคนไทยนะฮะทำอะไรฉายเดี่ยวเนี่ยก็ความเป็นไทยแท้ใช่ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะทำงานกันเป็นทีมได้นี่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ค่อยมีในประเทศไหนไม่ใช่มีไม่ค่อยมีอยู่น้อยมีการคุยกันเนี่ยพี่จอมคือคุยกันมีการกำหนดเป้าหมายเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะครับใช่ครับเป็นสิ่งที่พี่เองก็คาดหวังอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนนี้นะก็คงจากหลายปัจจัยแต่ว่าก็เชื่อว่าการขับเคลื่อนของพวกเราแต่ละคนที่สามารถทำได้ส่วนคนที่ยังทำไม่ได้ก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้เขาโชคดีแต่ว่าคนที่ทำได้อยู่ก็ให้กำลังใจเหมือนกันแล้วก็ให้ทำต่อไปกันใช่ครับแล้วก็ขับเคลื่อนเข้าใจในเหตุผลของแต่ละฝ่ายที่จะทำในแต่ละใช่ครับใช่ครับคือยังพี่ยังเคยพูดกับทุกๆคนบอกว่าแค่เขาสู้ในเมืองไทยมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แค่เขาลี้ภัยการเมืองออกมาเนี่ยผมก็ต้องให้เครดิตของการคือก็ต้องมอบตำแหน่งการนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้เขาด้วยถึงแม้ว่าเขาจะหยุดการเคลื่อนไหวก็ตามต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันนะถึงแม้การตัดสินใจลี้ภัยออกมาในต่างประเทศนี่ก็ต้องถือว่าต้องยอมรับในสิปริตอันต้องใจเด็ดมากใช่ใช่ซึ่งเราเชื่อว่าลึกๆเขาของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่หยุดกันอยู่เนี่ยนะเขาก็ยังอยากที่จะเคลื่อนไหวแหละอยากที่จะร่วมขบวนอยากที่จะต่อสู้แต่ในเมื่อภาวะของการอยู่รอดเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมันมีสิ่งที่ต้องเผชิญมากกว่ามันเป็นภาระอันหนักหน่วงมากกว่าเขาก็ต้องไปตรงนั้นก่อนแล้วเมื่อเขายืนขึ้นได้อย่างมั่นคงแล้วเชื่อว่าคนเหล่านี้เต็มร้อยในการที่จะต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตยครับเชื่อมกันครับเอาละครับก็ยังไงก็ต้อนรับเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้น้องโชคดีนะแล้วเรามีอะไรเราก็คงได้คุยกันและให้การปรึกษากันเช่นกันนะครับขอบคุณน้องมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทนะครับคุณนัทธิกาวรธัญวิทย์นะครับซึ่งก็เป็นนักโทษทางการเมืองรายล่าสุดนะครับที่ลี้ภัยการเมืองจากเมืองไทยแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ